สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถออกแบบฮักกี้วอกกี้ของเราได้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับ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 จงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2 1กดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะสลับประตูสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมปาเอกเยี่ยมครับผมปีศาจปลาพวกโชว์อะไร ไม่ต้องมาทำหน้ายิ้มกึ่มๆเลยนะแล้ววันนี้เราเว้ยไอปลาเราเนี่ยจะสามารถออกแบบฮักกี้ได้เว้ยเพื่อนว้าวใช่จะเป็นยังไงฝากครัวไลค์ครัวแชร์ครัวซับสไครต์นะครับให้ถึง 10,000 ไลค์ 10,000 แชร์ไปเลยพร้อมแล้วจับตาจับตูดแล้วก็ไปดูกันเลยครับโดยวิธีการเล่นของอันนี้นะเว้ยฟ้าทำไมนะบาสไม่กลับมาที่เดิมวะไปอ่านมาไม่กล้าคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีวิธีการเล่นอยู่2แบบเว้ยแบบแรกเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบออกแบบแบบที่2จะเป็นการดื่มไม่รู้คืออะไรเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะอะไรอ่ะมีออกแบบมีดื่มด้วยมาที่แปลกๆป่ะเนี่ยคุณผู้ชมอะไรอ่ะต้นไม้มันเป็นอะไรอ่ะแปลกๆแล้วจริงมึงเนี่ยแปลกทำอะไรโอ้ขอค้าเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นเพื่อเป็นการแบบทำให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นระดับหนึ่งและกินเนื้อว่าแต่ฝ้าว่าไงเอ็งว่าเอ็งอยากจะทำอะไรกับฮักกี้วันนี้อยากใส่ชุดมันนะอยากล้มล่างมันละเป็นปีศาจใช่เหรอหน้าคือ what เดี๋ยวผมตาฝาดปะเนี่ยเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะโอ้ย whatไอ้โฮลี่อยากจะเข้าไปในป่ามันนะฮะมันน่ากลัวอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักผมยิ้มยิ้มด้านหลังโอ้ยน่ารักน่ารักเอออันนี้หล่ออันนี้หล่อเท่อุ้ยแล้วข้างหลังมันอ่ะโอ้ยถ้าเราลองคิดขวารัวๆคุณผู้ชมว้ายพาเรามาไหนเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยนี่มันโรงงานป๊อปปี้เพทามปะเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยโรงงานนี้แล้วมันมีบล็อกเพียบไอ้นี่แบบมันมีบล็อกไอ้นี่เพียบเลยอ่ะบล็อกเต็มไปหมดเลยมันทำไหนได้อ่ะไม่รู้เว้ยว่าใครเราสำรวจหรือเปล่าเราต้องหาแก๊ปแพ็กแน่เลยเว้ยคุณผู้ชมให้ผมเดาการให้เรามีแก๊ปแพ็กเนี่ยถึงจะผ่านด่านพวกนี้ได้เว้ยตรงนี้ปกติมันจะมีแล้วมันหายไปไหนอ่ะตรงนี้มันจะมีนี่ไม่ใช่เหรอปกติมันจะมีรูปปั้นไม่ใช่เหรอโอ้เย่แล้วไอ้ฟ้าแถวนี้มัน security room หรอแปลกๆว่ะจ้าตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยอะไรวะโอ้เป็นห้องไม่น่ามีอะไรว่ะฟ้าเดี๋ยวไปดูฝั่งรถแป๊บนึงนะผมว่าข้างหน้าเนี่ยมันต้องหาแก๊ปแพ็กด้วยอาจจะอยู่ห้องฝั่งซ้ายหรือเปล่าวะคุณผู้ชมเราต้องออกไปจากที่นี่เหรอน่าใช่เว้ยอันนี้เป็นห้องสเกลิตี้แน่นอนแต่ไม่มีอะไรเลยอะอย่างโล่งผมว่าทางนี้เนี่ยมันโคตรคุ้นเลยว่ะมันชอบแบบจัมสแกร์มาแถวเนี้ยโอ้ยอะไรอะเฮ้ยวัดมาจากไหนอะไอ้อะไรอะมันยืดได้ด้วยอะมันยืดได้ด้วยไอ้ป้าใจเย็นเขาป้าถ้าน้องไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมันสามารถยืดลงงูมาเก้าห้องที่เล็กที่สุดคือห้องที่ปลอดภัยที่สุดฮักกี้แม่งเลี้ยวไปบ้านเจอกันดำไอ้เก้าอย่าแดงคนเดียวโอ้ my god คุณผู้ชมไอ้ฟ้าดูไปเจออะไรมาเหมือนแบบเขาเตือนเราเลยป่ะว่าแบบอย่าเข้าใกล้ฮักกี้พวกนี้อ่ะอย่าเข้าใกล้ไอ้เนี่ยนะเออโอ้ไม่งั้นเราจะไปมิติแบบพิศวงแต่ผมไปเจอคำแนะนำมาต่อไปคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าให้เราหาถังน้ำด้วยถังน้ำหรือแบบที่เราไว้รีดนมอ่ะคุณผู้ชมคือเราก็ต้องไปขุดเหล็กขุดลาถูกต้องเพื่อเราต้องหาเหล็กหาลาด้วยป่ะทำไมวะลาเพื่ออ๋อนี่มันม้าอะไรวะโอเคผมหาเบื้องก่อนดีกว่าคุณผู้ชมโอเคผมเจอแหล่งทรัพยากรคุ้มค่าแล้วขอทำก่อนเลยละกันนี่ไงผมเจอเหล็ก3ก้อนแล้วไอ้ฟ้าตรงนี้เว้ยเขามีเวลาเตรียมตัวให้เราระหว่างเจอฮักกี้ด้วยอ่ะถือว่าแจ๋วอยู่นะคือการเจอฮักกี้เนี่ยไอ้ฟ้า
ไอ้มอนสเตอร์ที่แบบเป็นคริปเปอร์ซอมบี้เนี่ยกระจอกไปเลยอ่ะมันเป็นมอนสเตอร์ที่เหนือกว่ามอนสเตอร์ไปแล้วอ่ะถูกต้องเราหาถ่านแป๊บนี่ไงถ่านใส่แล้วเรียบร้อยหรอผมมี4ก้อนนะหาอีก2ก้อนมาให้เด้อระหว่างนี้รอเลย A few moments later เก้าขลังระวังฮะขลังมันมาแล้วไล่มาแล้วบายไอ้นี่แจกแล้วอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเอาล่ะคำถามประจำวันเลยแล้วกันคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเจอฮักกี้ในชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมจะเอาตัวรอดจากมันยังไงดีลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับคอมเมนต์กันเยอะผมตอบตอบว่าอะไรอย่างแรกผมจะหนีเข้าไปที่หลบภัยก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นน่ะรอสัก 2-3 วันน่ะไม่ต้องพูดน่าจะออกมาก่อนใช่ไหมเอาบล็อกยัดปากแล้วพอพูดทหารออกมาเราจะมีเสบียงแล้วเราทีนี้เราจะไปหาวิธีการสร้างอาวุธเพื่อมาต่อสู้ว่าเป็นไอเดียที่ดีถือว่านายเตรียมพร้อมแล้วแล้วทีเนี้ยคือระหว่างประเทศจะมีการโคลาโบเรตกันคือการติดต่อสื่อสารกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิกกี้ระบาดกี้ระบาดเหรอดูนี่ไอ้ป้าดูทำไมอ่ะโอ๊ยไม่กล้าเล่นทิ้งเหล็กอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจะออกมาเฮ้ยไปไหนวะเอาไปดิโอ้ยกูว่ากูไม่เกี่ยวโอ้ยป้าโอ้ยผมได้ที่มาได้อะไรได้ถังน้ำฮักกี้วอกกี้ตักได้ด้วยเหรอเออฮักกี้มิวไปแล้วเจอกันโอ้ปล่อยไปอยู่ใต้ดินไปแล้วกันนะจากปกติเป็นผีกำแพงอันนี้เป็นผีเหมืองโคตรน่ากลัวไปแล้วดูไอ้ฟ้าดูไหนลองดื่มดูดิคุณผู้ชมมันทำอะไรได้วะวุ้ดดื่มแล้วมันโหได้ชุดฮักกี้เฮ้ยนี่เราการเป็นพวกมันเหรอฮักกี้สติ๊กเอ้ยโอ้โหไอ้ฟ้าโคตรเท่เลยทำอะไรได้อ่ะโอ้ยข้าวอย่างนี้เหมือนเลยดูอะไรวะเนี่ยเหมือนปะฮักกี้ปากับฮักกี้วอกกี้อะไรเนี่ยแล้วเงี้ยเหมือนปะโอ้ไปเก็บเลยเอาไปเก็บเออเดี๋ยวลองดูว่าเจ้าฮักกี้สติ๊กทำอะไรได้แต่ก่อนจะเป็นสติ๊กไอ้ที่ทำอะไรได้นะคุณผู้ชมไหนใส่ชุดแล้วมันทำอะไรได้วะทำให้เราไม่ถูกไอ้นี่โจมตีปะโอ้ยฟ้าฮักกี้พลังควบคุมวิญญาณเฮ้ยมันควบคุมฮักกี้ได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดูดิคุณผู้ชมดูดิผมควบคุมโอ้โหโอ้โหถ้าเราใส่ชุดเต็มมันสามารถควบคุมได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเราควบคุมอะไรก็ได้เพราะเราเป็นวิญญาณชั่วเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เหมือนมันดึงเข้าดึงออกป่ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนหลุมดำเลยเนี่ยคุณผู้ชมทำไปเล่นไปโอ้มันเหมือนแบ็คโฮลเลยอะเอาว่าโหคุณผู้ชมดูเมื่อกี้ผมแบบไปกดอะไรไม่รู้เว้ยแล้วมันอยู่ดีกลายเป็นฮักกี้ทิ่มหน้าเลยอะทำไมได้อะก็เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวงี้รู้แล้วว่าจะสู้ยังไงดีเอาว่ะนี่เราจะไปสู้กับมันแล้วเหรอใช่เดี๋ยวนะคุณผู้ชมรับไอ้เจ้าฮักกี้ที่ผมปาไปเมื่อกี้มันหายไปแล้วอ่ะ A few moments later โอ้ยออกมา3ตัวเลยเหรอไอ้ป้าว่าเราสู้มันได้ป่ะกล้าปาใส่มันได้ป่ะโอ้ยกดคิ้วเออนี่แน่ผมว่าต้องตัดที่สูงเว้ยเออปุ๊บโอ้ยเออฟาดูเดี๋ยวพี่ปาเดี๋ยวเฮ้ยโดนอยู่เหมือนโดนอยู่เออเอาฮะอีซี่ป่ะเออดูสวยงามว่ะแจ๋วว่ะโอเคครับผมคุณผู้ชมใครที่ชอบฮักกี้บ็อกกี้อาวุธและเครื่องดื่มของมันนะครับใครอยากจะลองเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ละกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมดูดิเรากลายเป็นฮักกี้แบบ2พี่น้องอาทิตย์หน้าเราทำอะไรดีเพื่อนคิสซี่ปะวิสกี้คิสซี่อ่ะเป็นตัวสีชมพูอ่ะนี่ไงวิสกี้เองอันนี้ฟิชชี่
จี